ในวันนี้วันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2563จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราในวันนี้คือ6รายค่ะโดยทั้ง6รายเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ค่ะนั่นหมายความว่าจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศของเรายังคงเป็น0รายอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทยในวันนี้ค่ะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 3,179 รายโดยเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 2,444 รายและตรวจพบในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้242รายค่ะมีผู้รักษาหายป่วยแล้ว 3,059 รายและยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล62รายและในวันนี้ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะคงที่อยู่ที่58คนค่ะกราฟนี้นะคะจะเห็นว่าภาพด้านขวาด้านซ้ายมือนะคะก็คือกราฟแท่งค่ะสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะจะแสดงจำนวนผู้ป่วยยืนยันตามกลุ่มอายุค่ะฝั่งซ้ายนะคะก็คือสีฟ้าจะเป็นเพศชายส่วนสีชมพูเป็นเพศหญิงค่ะจะเห็นว่ากราฟแท่งจะชัดเจนในช่วงอายุ 20-29 ปีรวมถึง 30-39 ปีนะคะซึ่งก็เป็นจำนวนที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดค่ะก็จะเน้นย้ำในเรื่องของกลุ่มวัยทำงานนะคะที่ต้องเฝ้าระวังตัวเองจากการติดเชื้อค่ะรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ในไทยวันนี้นะคะผู้ป่วยทั้ง6รายค่ะเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ค่ะโดย4รายนะคะเดินทางมาจากอินโดนีเซียค่ะแล้วก็แอฟริกาใต้1รายนะคะแล้วก็ซูดาน1รายค่ะโดยรายละเอียดค่ะผู้ป่วยคนไทยที่เดินทางกลับมาจากอินโดนีเซีย4รายนะคะรายที่1ค่ะเป็นเพศชายอายุ21ปีอาชีพนักเรียนนักศึกษาค่ะรายที่2 3และ4นะคะเป็นเพศชายอายุ37ปี43ปีและ62ปีค่ะทั้งหมดมีอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะทั้ง4รายนี้ค่ะเดินทางมาถึงไทยในวันที่24มิถุนายนมีผู้โดยสารเดินทางมาด้วยกันทั้งหมด172คนนะคะแล้วก็ได้มีการเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรีค่ะมีการเก็บตัวอย่างในวันที่29มิถุนายนนะคะผลพบเชื้อค่ะโดยทั้ง4รายนี้ไม่มีอาการค่ะอีกหนึ่งรายนะคะเดินทางมาจากแอฟริกาใต้ค่ะเป็นผู้ป่วยเพศชายอายุ20ปีอาชีพนักศึกษารายนี้มีอาการไอมา1สัปดาห์นะคะเดินทางมาถึงไทยในวันที่28มิถุนายนค่ะโดยมีผู้โดยสารเดินทางร่วมกันมาทั้งหมด106คนมีการคัดกรองที่ด่านสุวรรณภูมินะคะส่งตรวจครั้งที่1ในวันที่28มิถุนายนผลไม่พบเชื้อค่ะแล้วก็ได้มีการส่งตรวจครั้งที่2ในวันที่30มิถุนายนผลพบเชื้อค่ะอีกหนึ่งรายนะคะเดินทางกลับมาจากประเทศซูดานค่ะเป็นผู้ป่วยเพศชายอายุ21ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะเดินทางมาถึงไทยในวันที่24มิถุนายนและได้เข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรีค่ะเก็บตัวอย่างในวันที่29มิถุนายนนะคะผลพบเชื้อรายนี้ไม่มีอาการค่ะตารางนี้นะคะเป็นตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้ในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้นะคะจะเห็นว่าในกรอบสีแดงนะคะก็คือแสดงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ค่ะซึ่งมาจากอินโดนีเซีย4รายซูดาน1รายและแอฟริกาใต้1รายค่ะทำให้จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ของเรานะคะมีจำนวนทั้งสิ้น242รายค่ะ